ครับผมครับโอผมเคขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อปีเตอร์บางคนอาจจะได้รู้จักผมในชื่อกอล์ฟนะครับเป็นโซลูชันเอนจิเนียร์ที่คาเฟ่เอแพ็คประจำอยู่สิงคโปร์นะครับผมเป็นคนไทยก็ดูแลตลาดไทยสำหรับคาเฟ่เอเตอร์ไพรส์โซลูชันโดยเฉพาะนะครับวันนี้เซสชันของเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ HTTP 3แล้วก็ QUIC ซึ่งอันนี้มันทำงานร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในสเต็ปถัดไปว่า HTTP 3คืออะไร QUIC คืออะไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของคาเฟ่ HTTP 3นะครับที่คาเฟ่เพิ่งลอนออกมาเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับผมเรา GA ก็คือ General Available ก็คือเหมือนซัพพอร์ตให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ในอินเทอร์เน็ตสเกลเป็นเจ้าแรกๆนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึง HTTP 3นะครับอาจจะขออนุญาตพูดถึงประวัติของ HTTP 3กันก่อนก่อนหน้า HTTP 3ก็จะมี HTTP 0.9 เมื่อปี1991 1.0 เมื่อปี1999การพัฒนาก็คือ1เว็บสามารถ request ได้หลายคอนเทนต์นะครับ 1.1 ก็เพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ performance ขึ้นมาเข้ามานะครับ Google เริ่มทำโปรโตคอลที่ชื่อว่า Speedy ครับผมเพื่อ improve ในเรื่องของ performance IETF ก็ไปเอา Google Speedy มาพัฒนาต่อกลายเป็น HTTP 2.0 ในปี2015แล้วก็ Google ยังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Quick ครับผมแล้วก็ IETF ก็เพิ่งไป adopt มาทำให้เป็นสแตนดาร์ดเป็น HTTP 3.0 ในปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างลองสตอรี่นิดนึงครับผมก่อนที่เราจะไปถึงการทำงานของ HTTP 3เราอาจจะดูข้อแตกต่างปัจจุบันมี HTTP 1.1 กับ2ที่ใช้งานเป็นหลักเราจะขออนุญาตมาดูว่าแต่ละโปรโตคอลทำงานยังไงนะครับสมมติผมขอสมมติยกยูสเคสหนึ่งขึ้นมาแล้วกันสมมติเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับผมมี สินค้าขายประมาณขายของ100ชิ้นซึ่งของ100ชิ้นก็จะมีรูปภาพแต่ละรูปภาพถูกไหมครับแล้วก็1เว็บนั้นก็อาจจะมี100คอนเทนต์นะครับการทำงานแบบ HTTP 1.1 ก็คือแต่ละคอนเทนต์แต่ละ HTTP request ก็จะสร้าง TCP connection ของตัวเองขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติมี100คอนเทนต์100 requestก็จะมี100 TCP connection ครับผมอันนี้คือ HTTP 1.1 HTTP 2ก็คือเราสามารถส่งหลายๆคอนเทนต์100คอนเทนต์ใน1 TCP connection เพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างของ 1.1 นะครับโอเคซึ่งปัญหาของ HTTP 1.1 ก็คือปัญหาที่เรียกว่า HTTP head of line blocking ครับผมปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้คือว่าสมมตินะครับผมเข้าเว็บไซต์เว็บหนึ่งมี100คอนเทนต์มี100 TCP connection แต่การใช้งานปกติของผมก็คือไม่ได้เข้าเว็บไซต์เว็บนี้แค่เว็บเดียวผมอาจจะเปิดสัก10เว็บ10แท็บซึ่งแต่ละแท็บมี100 TCP connection พอเป็น10แท็บก็อาจจะมี 1,000 TCP connection เครื่องโมบายเดเวิ้ลหรือต่อให้แล็ปท็อปที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ของผมอาจจะขึ้นว่า not responding อาจจะแบบเลี่ยงไปเลยก็ได้นะครับซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เขาเลยจำกัดได้แค่บอกว่า1เว็บสามารถใช้งานได้มากสุด6 TCP connection concurrent กันแปลว่าอะไรแปลว่าคอนเทนต์ที่7ถึง12อาจจะต้องรอให้คอนเทนต์ที่1ถึง6ทำงานเสร็จก่อน request เสร็จก่อนถึงจะเริ่ม request ได้ครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือทุก request ต้องสร้าง TCP connection ใหม่ขึ้นมาเองใช่ไหมฮะซึ่งการสร้าง TCP connection จะต้องมีการมี request จาก client server คุยกันก่อนที่จะเริ่ม request ได้ผมสามารถใช้เมาส์ชี้ได้ใช่ไหมครับก็คือตาม for handshake ตรงนี้ครับก่อนที่จะ content จะถูกส่งจาก server ไปให้ client กับ server ต้อง handshake วิ่ง handshake กันก่อน 6-7 ครั้งครับผมซึ่งสมมติเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราอยู่ญี่ปุ่นเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ไทยเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไทยแปลว่าก่อนที่เราจะได้รูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์ที่ไทยส่งให้เราที่ญี่ปุ่นก็คือหลังบ้านต้องมีการส่งทราฟฟิกซิงค์แอคอะไรบางอย่างไปกับไทยญี่ปุ่นถึง7ครั้งมันก็จะทำให้เว็บไซต์โดยรวมของเราช้ามากอาจจะ10-20วินาทีกว่าเว็บไซต์ของเราจะโหลดสำเร็จนะครับซึ่งไอตัว HTTP 1.1 ก็พยายามจะโซลปัญหาเหล่านี้เช่นใช้สิ่งที่ชื่อว่า Keep Alive
ก็คือไม่ปิด TCP connection เพื่อให้TCP connection นี้สามารถ reuse ได้นะครับโอเคขอโทษแล้วก็สามารถ reuse ได้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า TCP pipelining TCP pipelining ก็คือสามารถปกติแล้วเวลาที่เราจะ reuse connection เราต้องรอให้request ก่อนหน้าที่ใช้ connection อยู่สำเร็จก่อนถึงจะ reuse ได้แต่ TCP pipelining ก็คือเราเหมือน reuse เลยโดยที่ไม่ต้องรอ response ของ packet ก่อนหน้านะครับถ้าสมมติมองในภาพ network เราสามารถเข้าไปเปิดเว็บไซต์แล้วก็ไป Google Chrome development tool เราจะเห็นหน้าตา waterfall ของ HTTP 1.1 เป็นเหมือนรูปด้านบนก็คือมันจะต้องโหลดคอนเทนต์ที่1เสร็จก่อนถึงจะเริ่มโหลดคอนเทนต์ที่2ถึงจะเริ่มโหลดคอนเทนต์ที่3 HTTP 2เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับก็คือมองทุกคอนเทนต์สมมติมี100คอนเทนต์มองเป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆก้อนหนึ่งหรือมองเป็นสตรีมหนึ่งแล้วก็ส่งผ่าน TCP connection เดียวคือTCP handshake TLS handshake แล้วก็ส่ง100คอนเทนต์ภายใต้ TCP connection นั้นนะครับซึ่งการส่ง100คอนเทนต์อาจจะทำ multi pacing แล้วก็ concurrencing มันจะทำให้เว็บ performance ของเราเร็วขึ้นตามคอนเซ็ปต์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการทำ TCP handshake แล้วก็ TLS handshake ทุกครั้งที่จะเริ่ม request นะครับนอกจากนั้น HTTP2 ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วย improve performance ต่างๆเข้ามาเช่นมีการทำ server push หมายถึงเรารู้อยู่แล้วว่าใครก็ตามโหลดรูปภาพ A สักหน่อยเขาจะมาโหลดรูปภาพ B C D เราก็เลยเขียนรู้ขึ้นมาว่าใครก็ตามที่โหลดรูปภาพ Aแล้วก็ส่ง B C D แนบไปด้วยครับผมแล้วก็มีการทำ header compression HPAC เดี๋ยวผมจะอธิบายในsession ในสไลด์ถัดไปนะครับว่า HPAC คืออะไรแล้วก็มีการ support stream dependency ก็คือเราสามารถ set priority ของแต่ละคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์นี้มี priority high low medium ครับผมโอเคซึ่ง HTTP 2หลังจากใช้งานมาก็มีปัญหาHTTP 2น่าจะเหมาะสำหรับเทสใน lab หรือเหมาะสำหรับใช้งานใน device ที่มี connection ค่อนข้างเสถียรเช่นต่อสาย LAN มีเคเบิลครับผมแต่ในการใช้งานจริงโลกของเราก็คือ move มาสู่ mobile device ละ mobile device ก็จะมีปัญหาของ mobile device ซึ่งปัญหาตรงนี้มันเป็น pain point ของ HTTP 2พอดีนะครับ HTTP 2การทำงานของมันก็คือส่ง100 content ใน1 TCPconnection ใช่ไหมฮะมองภาพง่ายๆก็เหมือนเราพุท all egg in one bucket ถ้าสมมติ bucket นั้นเดี้ยงไข่ก็แตกหมด HTTP 2ก็เช่นกันครับโอเคอันรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่อยู่ใน Cloudflare Blog นะครับเป็น CTO ของเราเขาแชร์ user experience เกี่ยวกับ HTTP 2ขึ้นมาก็คือเขาตื่นนอนออกจากบ้านเขาเคยเกาะ Wi-Fi มันก็ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้วบางทีเกาะ Wi-Fi หลุดแต่เขาออกจากบ้านพอดีเขาหลุดจาก Wi-Fi เขาทำงานยกตัวอย่างเช่นอาจจะอัพโหลดวิดีโออัพโหลด PDF อะไรบางอย่างเข้า LINE WhatsApp หรืออัพโหลดขึ้นอีเมลมันทำให้ไอตัวเซสชันตรงนั้นนะครับมันหลุดหรือพอเขาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเขากำลังอันนี้ทุกคนน่าจะมี user experience เกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าหรืออาจจะแบบขับรถไปต่างจังหวัดอยากทำงานไปด้วยดาวน์โหลดไฟล์ไปด้วยอัพโหลดไฟล์ไปด้วยแล้วsession มันหลุดหรืออยากเข้าเว็บอะไรบางอย่างแล้วเว็บมันช้าอันนี้ส่วนหนึ่งของปัญหาตรงนี้ก็เกิดจาก HTTP 2นะฮะเหมือน pain point ของ HTTP 2เกิดอะไรขึ้นถ้าไอตัว bucket มันแตกหรือTCP connection ที่รับส่งข้อมูล100คอนเทนต์นั้นมันไม่เสถียรหรือเกิดการ TCP timeout ไปหรืออาจจะใช้ตัว Wi-Fi 3G 4G แล้วอยู่ดีๆแพ็กเกจมันลอสหายไปในอากาศนะครับยกตัวอย่างเช่นเราส่งรูปภาพที่
3 4 5 6ผ่าน TCP connection connection เดียวใช่มั้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติไอ้รูปภาพที่3ส่งมาไม่ครบแล้วรูปภาพที่4 5 6ส่งมาถึงตัว client แล้วการทำงานของ TCP เหมือนจุดขายของ TCP ก็คือการทำ ordering แล้วก็ return mission การทำ ordering ordering เป็น pain point ของ HTTP 2ครับผม ordering หมายความว่าถ้ารูปภาพที่3ส่งมาไม่สมบูรณ์ต้อง return submit ให้รูปภาพที่3สมบูรณ์ก่อน TCP layer ถึงจะ allow รูปภาพที่4 5 6ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วไปให้ application ใช้แปลว่าถ้าสมมติdevice ใช้ HTTP 2แล้ว connection ไม่เสถียรรูปภาพทั้งเว็บไซต์จะไม่สามารถส่งไปให้ application layer ไปใช้ process ต่อได้นะครับ HTTP 3ก็เลยเข้ามาแก้ไขปัญหา pain point ตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ใช้ TCP แล้วเรา develop transport layer protocol ตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Quickซึ่ง Quick น่าจะเป็นพระเอกหลักของเราในเซสชันนี้นะครับ Quick คืออะไร Quick ก็คือเป็น Transport Layer ที่จะมาใช้แทน TCP กับ TLS แล้วก็ Quick Develop อยู่บน UDP Datagram นะครับ HTTP 3คืออะไร HTTP 3คือ Application แรกที่ใช้งาน Quick แค่นั้นเองครับผมที่ผมบอกว่า HTTP 3คือapplication แรกที่ใช้งาน quick ก็คือในอนาคตไอตัว application protocol อื่นๆที่ปัจจุบันใช้ TLS กับ TCP ก็จะ move มาใช้ quick ด้วยเหมือนกันนะครับเช่น SQL Shell RDP SMTP FTP SMTPS อะไรพวกนั้นก็จะในอนาคตก็จะมาใช้ไอตัว quick ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคขออนุญาตโอเคกลับมาที่มุมคาแฟนะครับเราเพิ่งลอนออกไปเมื่อเดือนก่อนว่าเราซัพพอร์ต HTTP 3เราบิวโดยใช้ปัจจุบันใช้ดับ23เป็นดับที่ใหม่ล่าสุดนะตอนผมเตรียมสไลด์นะครับแต่ปัจจุบันก็คือเรามีดับ24แล้วเมื่อวันที่4 November ที่ผ่านมาต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไอตัวคาแฟ HTTP 3 server เราพาร์ทเนอร์ใกล้ชิดกับตัวฝั่งเว็บเบราว์เซอร์ก็คือทั้ง Google Chrome แล้วก็ไอตัว Firefox เว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วเรายัง Open Source ตัว HTTP 3 Web Server ด้วยครับที่เราเขียนโดยภาษา Rust ซึ่งก็มีVendor อื่นๆเอาไปพัฒนาต่อด้วยเช่นกันเช่น Nginx หรือ CurlHTTP 3คืออะไรทำงานยังไงนะครับ HTTP 3ก็คือเป็น HTTP syntax เฉยๆที่มาเรียกใช้ Quick Transport Layer Protocol Quick Transport Layer Protocol ก็คือ เป็นการทำคล้ายๆกับ TCP handshake มี sync app แล้วก็ app นะครับทำเหมือนกันแต่ข้อดีของ Quick ที่มีมากกว่า TCP แล้วก็ TLS ก็คือเขาทำ TCP handshake พร้อมกับTLS handshake พร้อมกันเลยก็คือ quick sync แล้วก็จะเป็น certificate request ตอน quick act ก็จะเป็น TCP act แล้วก็ส่งใบเซอร์มาให้แล้วก็ quick step ที่3ก็คือ act แล้วก็certificate act ก็คือจากเดิมที่ต้องวิ่งไปกับ6รอบของใหม่ก็คือวิ่งไปกับ3รอบทำให้performance ในการทำ TCP กับ TLS เร็วขึ้น 50% นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของ re-engineer TCP feature ที่มีประโยชน์ on top บน UDP QUIC ไม่ใช่ transport layer อันใหม่ที่ครับที่ build มาแต่จะ build on top UDP ทำไมถึง build on top UDP เพราะว่าในอุปกรณ์เน็ตเวิร์กปัจจุบันถ้าสมมติ build transport layer protocol ใหม่ขึ้นมามันจะทำให้การ adopt ของฝั่ง user หรือฝั่ง infrastructure มันช้าครับเช่นแบบIPv6 ปัจจุบันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ใช้งานไม่ได้แบบสูงมากขนาดนั้น
ครับผมเราก็เลย build on top UDP ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถใช้งาน Quick Protocol ได้เลยครับ อะไรคือ Quick อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทาง IETF Quick นะฮะไอ้ Google ไอ้ตัว Quick เกิดมาจาก Google Quick ก่อนครับผมแล้วก็ Google Quick ก็จะเปลี่ยนเป็น GQAC แทนแล้วก็ IETF Quick ก็จะมาใช้ชื่อQuick ธรรมดานะครับแล้วก็ build ใน user space ไม่ใช่ใน kernel space ละการอัปเกรดการที่ build quick ใน user space ก็คือเราจะไม่ไปรบกวน TCP UDP ที่ run production อยู่ในปัจจุบันคือไม่จะไม่ทำให้แอปพลิเคชันอื่นๆที่ลูกค้าใช้งานอยู่มีปัญหานะครับผมคาเฟ่ชื่อคาเฟ่ก็ build library ของ Quick เป็นภาษาลัตตั้งชื่อว่า Quick Che นะครับผมอาจจะผมเรียกว่า Quick Che ละกันนะครับSSL library เราใช้ Morning SSL เป็น library คล้ายๆ Open SSL ที่ Google เอามาพัฒนาต่อเพิ่มฟีเจอร์เรื่อง certificate ให้มันดีขึ้นแล้ว Quick Che ก็เอา Morning SSL มาใช้ในการพัฒนาเขียนด้วยภาษาลัตภาษาลัตก็จะเป็นภาษาที่สีเขียวแล้วก็เร็วเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ low level แล้วก็สีเขียว return error เวลาเขียนโปรแกรมก็จะช่วยลด human error ในขั้นตอนการ develop นะครับก็จะเห็นว่า adopt โดยทีม Nginx แล้วก็ทีม Curl ส่วนฝั่ง client แล้วก็ทำงานร่วมกับ Google Chrome กับทีม Microsoft ทีม Mozilla Firefoxอันนี้ก็จะเป็นเมสเซจจากตัวสแตนดาร์ดเอง IETF นะครับ Quick roadmap ของ Quick คืออะไร roadmap ของ Quick ก็คือเราเข้ามาแก้ปัญหาของ HTTP 2แล้วก็ลดเรื่องของปัญหา head of line blocking แล้วก็ใช้ TLS 1.3 โดย default ก็คือก่อนหน้า HTTP 3 1ก่อนหน้า HTTP 3 HTTP tHTTP 1.1 กับ HTTP 2เขาไม่ได้บังคับให้ใช้TLS โดย default เป็น choice อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น HTTP 2ก็เป็น choice ที่จะใช้ HTTPS หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเปิดจาก Google Chrome อะไรเงี้ยครับโดยใช้ plaintext HTTP ธรรมดา Google Chrome จะกัก HTTP 2ไว้ไม่ให้ใช้ก็เหมือนเป็นการ force ให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งแคลนพยายามใช้ encryption ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่เอาแบบฟีเจอร์เทปๆให้บน Google Chrome แต่ HTTP 3 version ใหม่ก็คือเราบังคับให้ encrypt เสมอนะครับข้อดีของการใช้ HTTP 3กับ Quick นะครับผมก็คือ secure เร็วขึ้นแล้วก็เสถียรโดย default โดย standard ของมันเองนะครับฟีเจอร์ที่มาช่วย improve ในเรื่องของ secure ก็คือ1ใช้ TLS 1.3 โดย default ไม่ใช้ไม่ได้นะครับอันที่2ก็คือ quick payload หรืออาจจะเป็นอาจจะมองง่ายๆเป็น TCP payload อะไรเงี้ยมันโดน encrypt โดย default รวมถึง quick header ก็โดน encrypt โดย default เช่นกันนะครับอาจจะนึกภาพง่ายๆว่าเหมือน TCP header ก็โดน encrypt ด้วยอะไรประมาณนั้นครับผมเพื่อป้องกัน man in the middle ในการใช้พวก quick เช่นค่า packet number ในการเป็น attack surface ครับผมเร็วโดย default ก็คือก็จะเห็นว่าสเต็ปการ handshake มันลดลงครึ่งหนึ่งก็จะเร็วขึ้น 50% แล้วเนื่องจาก quick ใช้ TLS 1.3 โดย default ซึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ใน TLS 1.3 ก็สามารถใช้งานได้ด้วยก็คือ zero relative timeZero Relative Time คือถ้าสมมติเราเคยเข้าเว็บไซต์อยู่แล้วเราเคย SSL TLS Negotiation เรามี Master Key อยู่แล้วเราสามารถใช้ Master Key เดิมที่เราเคยใช้สามารถเอา Master Key ใช้ Master Key นั้นได้เลยครับแล้วก็มีการใช้งาน QPAC เดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะครับว่า QPAC เมื่อกี้ก็คือ HPAC อันนี้ก็คือ QPAC หรือ QuickPAC ครับผมแล้วมีการทำพวก forward error collect bit
แล้วก็มีการทำ multiplexing แล้วก็ concurrencing นะ QPAC คืออะไร QPAC ก็คือการทำ header compression แต่ก่อน HTTP 2จะใช้สิ่งที่เรียกว่า HPAC HPAC ก็คือถ้าสมมติเราไปดูใน request header ครับผมเราก็จะเห็นว่าแต่ละ request มี header ที่ pattern คล้ายๆกันเลยมีน้อยมากอาจจะ 10-20% ที่มันต่างกันถ้าสมมติเรา compare ตรงนั้นอาจจะ compare ได้ 80-90% ครับผมการทำ compare ของ header compression ก็คือเราจะ reference กับ header ของ request ก่อนหน้าสมมติส่ง request ที่1ไปแล้วไม่ได้ทำ compare request ที่2จะทำ compare โดย reference กับ request ที่1 request ที่3ก็จะ reference request ที่2 request ที่4ก็จะreference จาก request ที่3ใช่ไหมครับซึ่งการทำตรงนี้มันเกิด head offline blocking ชื่อว่า header head offline blocking ถ้าสมมติ request ที่2ส่งไม่สำเร็จ request ที่3ก็จะไม่มี header ใช้อะไรประมาณนั้นครับผมซึ่ง Google QVIC Google Quick ยังใช้ HPAC ในการทำงานอยู่ IETF พอเข้ามาจะทำเป็น HTTP 3ปุ๊บเขาเปลี่ยนวิธีการcompress ขึ้นมานิดนึงก็คือจากเดิมที่จะ request จะ reference กับ request ก่อนหน้าใช่ไหมครับเราเพิ่มเหมือนเพิ่ม parameter เข้ามาอีกอันนึงก็คือเราจะ reference กับ request ก่อนหน้าที่รับส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว QPAC ทำงานยังไง QPAC ก็คือเขาสร้าง dynamic table ขึ้นมาทั้ง2ฝั่งฝั่ง request แล้วก็ฝั่ง response ซึ่งไอตัวเทเบิลนี้จะเป็นไดนามิกเทเบิลก็คือสมมติผมส่งคอนเทนต์ที่1เสร็จแล้วฝั่งแคลนก็จะมาอัปเดตที่เซิร์ฟเวอร์ว่าคอนเทนต์ที่1ส่งสำเร็จแล้วนะคอนเทนต์ที่2ส่งสำเร็จแล้วนะคอนเทนต์ที่3ส่งสำเร็จแล้วนะรีเควสที่4 5 6ที่ผมจะส่งไปผมก็เรฟเฟอเรนซ์จากไอรีเควสที่ส่งสำเร็จแล้วที่อยู่ในเทเบิลนั้นได้ก็คือเป็นการการันตี 100% ว่าจะไม่เกิดการ head offline blocking แน่นอนนะครับ forward error collection อันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วเราจะเพิ่ม header อะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อในกรณีที่ส่งไปที่ client แล้วแล้วเกิดบางเฟรมบางแพ็กเกจมันดรอปไป client สามารถ review ตัว content ขึ้นมาใหม่ได้โดยอาศัยinformation จากตัว forward error collection นะครับโอเคเรื่อง stable by default นะครับผมตัว quick ก็จะใช้ connection id มาใช้ในการ reference ว่า content นี้เป็นของ device ไหนของโปรแกรมไหนแทนระบบเดิมที่จะ reference โดยใช้ IP และ port ข้อดีของการ referenceโดยใช้ connection id คืออะไรข้อดีของการข้อดีก็คือเราถ้าสมมติเรามีการเปลี่ยน IP และ port session เราจะไม่หลุดเช่นสมมติเราเดินออกจากบ้านเราหลุดจาก Wi-Fi มาต่อ 3G 4G ไอตัวอัปโหลดสมมติเราอัปโหลด PDF อัปโหลดวิดีโอเราก็ยังสามารถอัปโหลดต่อได้นะครับเพราะว่าเลข connection id ไม่เปลี่ยนถึงแม้ IP และ port จะเปลี่ยนโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับผมก็คือตัวโปรโตคอลใหม่ของเราจะอยู่ใน user space เวลาการทำอัปเกรดหรือการทำ change อะไรก็ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่กระทบ TCP UDP เดิมที่อยู่ใน kernel space ไม่กระทบกับ production โปรแกรมอื่นนะครับมีการ build multipath ใน mobile device multipath คืออะไร multipath คือเป็นฟีเจอร์ที่allow ให้device เช่นสมมติผมมีมือถือผมต่อ Wi-Fi แล้วก็ต่อ 4G ด้วยของเดิมที่ไม่มี multipath ก็คือผมใช้ Wi-Fi ก็ใช้ Wi-Fi เพียวเลยผมจะดาวน์โหลดวิดีโอหนึ่งอาจจะใช้ผ่าน Wi-Fi 20นาทีแต่ถ้าสมมติผมสวิตช์มาใช้ 4G อาจจะใช้เวลา30นาที multipath allow ให้ mobile device สามารถใช้ทั้ง2 connection ใช้ Wi-Fi พร้อมกับใช้ 4G ได้พร้อมกันนะครับเวลาดาวน์โหลดก็อาจจะเหลือแค่10นาที
หรืออาจจะช่วยในเรื่องของ stable มากขึ้น mobile device ก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าเอ้ย Wi-Fi มัน augment ไม่ได้สวิตช์มาใช้ 4G 100% อัตโนมัตินะครับเรื่องมัลติพาร์ทก็คือเรามีมัลติพาร์ท TCP อยู่แล้วเป็นตัวเดียวกันเลยครับผมแต่มัลติพาร์ท TCP ก็ต้องบอกว่ามีการ adopt ใช้ไม่เยอะแต่ QUIC ก็คือเราจะใช้มัลติพาร์ทแน่นอนนะครับเพื่อ support mobile device ในอนาคตให้ดีมากขึ้นโอเคเนื่องจากตัว HTTP 3กับ QUIC เพิ่งลอนออกมากำลังดับกันอยู่เวอร์ชั่น24แล้วก็ยังไม่ได้เป็นสแตนดาร์ด RFC มากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเป็นของใหม่สำหรับอุปกรณ์ Network Security ของ Firewall อะไรเงี้ยอาจจะแยกแยะไม่ออกระหว่าง QUIC ของ Google ของ Facebook หรือของ YouTube นะครับมันก็จะมี challenge ต่างๆสำหรับโปรโตคอลนี้มากมายchallenge แรกนะครับก็คือการทำงานระหว่างเราเตอร์ขององค์กรและก็โหลดบาลานซ์ทางฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการเข้าใช้งาน QUIC มี QUIC Sync Act แล้วก็ Sync แล้วก็ Act นะครับแต่อุปกรณ์ NAT router อาจจะไม่เข้าใจภาษา Quick ทำให้เขามอง Quick Traffic เป็นแค่ UDP Traffic ธรรมดาอาจจะเกิดการ time out พอเกิด time out ปุ๊บตัว NAT router ก็จะเปลี่ยนเลขพอร์ตพอเปลี่ยนเลขพอร์ตปุ๊บทราฟิกไปถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เขามีโหลดบาลานซ์เหมือนกันแล้วโหลดบาลานซ์นี้ก็ไม่สามารถอ่าน QUIC sync act แล้วก็ act หรือไม่สามารถอ่าน connection ID ได้นะครับเขาก็จะเล้าทราฟิกของเราไปเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นมันก็จะทำให้การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจจะมีปัญหาครับครับผมก็จะสามารถอธิบายได้ตามรูปนี้ซึ่งการแก้ปัญหาของตัวซีนาริโอนี้ก็คือเราอนาคตเราจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์ให้ซัพพอร์ตการแท็กคอนเนคชันตามSync Act หรือ Tag Connection ตาม Connection ID ที่เป็นโปรโตคอลใหม่ของ HTTP 3แค่นั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันก็คือถ้าสมมติโหลดบาลานซ์ไม่ได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ไม่ได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจจะมีปัญหานิดนึงโอเคเนื่องจากตัว Quick เป็นการใช้ UDP แทน TCP นะครับผมจริงๆเลขพอร์ตสามารถใช้ได้ทุกพอร์ตแต่ที่ผมเจอสแตนดาร์ดก็น่าจะเป็นUDP 443ซึ่งข้อเสียของ UDP ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของตัว DDoS นะครับตัว Quick ก็มี scenario ในการ protect customer จากการโดน DDoS โดยใช้ Quick protocol อันแรกก็คือการทำ spoofing นะครับการทำ spoofing สามารถ protect ได้โดย router update firmware tag quick sync actได้แค่นั้นเองครับจากเดิมที่แท็บ TCP Sync Act ก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เขาแท็บ Quick Sync Act ที่อยู่หลัง UDP อีกทีหนึ่งก็จะสามารถป้องกันเรื่องการทำ spoofing IP บนโปรโตคอล Quick ได้อันที่สองก็คือการทำ amplification เกิดจาก ratio ระหว่าง request กับ response มันต่างกันมากเกินไปซึ่งต้องบอกว่าโดย default ของ QuickการQuick Sync กับ Quick Act ก็มี ratio ที่ต่างกันสูงเพราะว่า Quick Request มีเป็น request สั้นๆแต่ Quick Act ก็คือทาง Quick จะส่งใบ certificate ไปให้ด้วยเขาอาจจะทำการ certificate reflection amplification attack ไปใส่ victim ใช่ไหมครับซึ่งโปรโตคอล Quick เขาก็ดีไซน์มาเป็นแมคคานิซึมอย่างหนึ่งที่ใช้ป้องกันตรงนี้ก็คือเราสามารถชาเลนจ์คนที่มาซิงค์ได้โดยการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ผมเซตไว้ก็คือเซนแบ็กเฟิร์สก็คือเราไม่ได้ส่งเซอร์ติฟิเคทให้เลยเราชาเลนจ์ก่อนนะครับ
แล้วก็อันที่2ก็คือใช้งาน certificate ที่เป็นพวก elliptic curve certificate ที่มีขนาดเล็กกว่า ISA certificate ปกติครับผมก็จะช่วยลดขนาดของการ amplification ลดลงครับ UDP performance อย่างเช่นระบบคาแฟเองคาแฟมี TCP turbo แต่เรายังไม่มี UDP turbo อนาคตก็อาจจะต้องมีการ optimize kernel optimize ตัว Linux เพื่อให้ support UDP เพื่อ improve performance ของ UDP application ให้มากขึ้นครับโอเค connection fallback อันนี้เป็น research ของทาง Google ที่เขาใช้ Quick นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ 100% ที่ Quick connection จะ success มันจะมีบางส่วนของ connection ที่ fail ส่วนใหญ่ connection ที่ fail ก็คือเขาใช้งานมาจาก corporate network หรือ enterprise network ซึ่งมันก็จะตกรู deny รู default ของ firewall อยู่แล้วก็คือ deny all เพราะว่าการทำงานของตัว network firewall คือเขาจะ allow แค่อะไรที่เขารู้จักซึ่ง QUIC เป็นของใหม่แล้ว network firewall อาจจะไม่รู้จักก็ติดบล็อกก็เป็น challenge ของฝั่งเว็บเบราว์เซอร์ก็คือลองใช้งาน HTTP เฮ้ยแล้วเขาก็ต้องทำเมคานิซึมอะไรบางอย่างเพื่อดีเทคว่าเฮ้ยเหมือนโดนบล็อกนะfallback กลับมาใช้ HTTP 2หรือ 1.1 นะครับโอเคเรื่อง logging เรื่อง visibility ก็คือ HTTP 3ใช้งาน QAC QAC ใช้ UDP อาจจะเกิดการ mix traffic เช่น TCP ผสมกับ UDP มันแล้วก็ UDP กับ TCP กับ QAC ก็จะช่วยเพิ่มพวก attack surface การทำ CM การทำ correlateเรื่องการ attack ก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็น challenge ในปัจจุบันแล้วก็ที่ผมเคยบอกไปคือ quick header มันโดน encrypt โดย default นะครับมันก็จะทำให้ tool ต่างๆที่อารมณ์เหมือนเราเปิดไวช้าเราพยายามจะดู TCP header ต่างๆถ้าสมมติใช้ quick มันจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่า quick header มันโดน encrypt ไปแล้วซึ่งก็เป็น challenge ของการใช้พวก debugging tool เหมือนกันปัจจุบันมีที่ผมเช็คก็มีประมาณ3 tool หลักๆก็จะเป็น Wireshark เขากำลังทำ process ในการอ่าน quick header นะครับแล้วก็มีการ interlop ระหว่าง quick client กับ quick server รูปภาพตรงนี้ก็จะเป็นพวก compatibility นะครับถ้าสมมติใช้quick share client มัน connectกับ QuickShare Server ได้ดีแค่ไหนอันนี้ผมก็จะ attach ลิงก์ไปด้วยนะครับผมโอเคปัจจุบันก็คือคาแฟเรา available ให้ลูกค้าใช้งาน HTTP 3ใน Ethernet Scale ได้แล้วสิ่งที่ถ้าสมมติลูกค้าอยากลองใช้นะครับก็แค่สมัคร Cloudflare Account แล้วก็เข้าไป enable แค่ปุ่มเดียวเว็บไซต์ลูกค้าก็สามารถเสิร์ฟ traffic HTTP 3ด้วย Google ด้วยคาแฟ Quick ได้แล้วนะครับหรือถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าไม่ได้อยากใช้คาแฟลูกค้าสามารถลง Nginx แล้วก็ดาวน์โหลดแพทจากคาแฟไป install บน Nginx ของลูกค้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็ผม attack ตัว GitHub ก็คือเราทำงานกันเป็นทีมเป็น working group IT working group ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คได้ว่ามี vendor ไหนบ้างที่อยู่ใน working group หรือเป็นคนที่มาช่วยดราฟมาจอยมาวาง roadmap ของตัว QUIC นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง Cloudflare blog เป็นลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์สุดท้ายก็จะเป็น Facebook HTTP 3เขาใช้มาประมาณตั้งแต่ปี2015ทำให้แอป Facebook มันเร็วขึ้นแต่ไลบรารีที่เขาเขียนมันชื่อ MoveFast MVFST ครับผมโอเคอันนี้ก่อนจะหมดเวลา3นาทีผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับผมโอเคนอกจาก HTTP 3คาเฟ่ก็จะเป็น Enterprise Solution นะครับมี product อะไรบ้างหลักๆแล้วก็จะมี product ในเรื่องของการทำ security มีเรื่องของ performance เรื่องของreliability เพื่อทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าปลอดภัยขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ stable เสถียรมากขึ้นนะครับ security ก็
มีคาเฟ่เว็บแอปไฟร์วอลมี Zero Day Signature ที่อัปเดตโดยทีมคาเฟ่ Security Engineer มี Solution Bot Management ป้องกันทราฟิกที่มาจากบอทนะครับมีการทำ DDoS Protection ในเว็บแอปพลิเคชัน API แอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็น TCP Port อะไรก็ตาม UDP Port อะไรก็ตามเรา Protect ได้หมดมี Solution Zero Trust อันนี้ก็คือเป็น Solution Access Managementแล้วก็มีตัว caching เพื่อ cache content static content ของลูกค้าในระบบคลาวด์แฟร์กระจายป๊อปไปอยู่ทั่วโลกนะครับมีการทำ content optimization ใช้ Broadly โดยอัตโนมัติมีการทำ image optimization ใช้ WebP protocol โดยอัตโนมัติเรื่อง reliability แล้วก็มีระบบ DNS server ที่สตรองที่สุดนะครับมี AnyKind networkทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถรองรับทราฟิกของลูกค้าได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ทุกป๊อปสามารถโปรเซส data ของลูกค้าได้นะครับมีระบบแล้วก็ทุกเซอร์วิสของเราบิ้วบนแพลตฟอร์มของเราก็คือเซิร์ฟเวอร์เลสแพลตฟอร์มลูกค้าสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เลสหรือคลาวด์แฟร์เวิร์กเกอร์คอนโทรลได้ทุกๆฟีเจอร์แล้วทุกๆฟีเจอร์ก็จะมีระบบ analytic หรือ real time dashboard บน Cloudflare dashboard นะครับอันนี้ก็จะเป็น statของ Cloudflare ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันมี194 data center พยายามจะขยายให้ได้มากกว่า200 data center ภายในสิ้นปีนี้นะครับครอบคลุม90ประเทศทั่วโลกในไทยก็มีป๊อปด้วยเช่นกันหลายป๊อปอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของลูกค้า Cloudflare นะครับก็จะมีพวกไม่ว่าจะเป็น gaming software as a service e-commercePublic Sector หรือแม้กระทั่งกลุ่ม Finance ที่คอนเซิร์นเรื่อง Security มากๆก็ตามนะครับกลุ่ม Telco ที่เขาอยากได้ Capacity จะปริมาณมหาศาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของ Cloudflare ที่มาแชร์เป็น Public ได้นะครับก็จะประมาณ 10% ของ Fortune 1000 หรือบริษัทที่ใหญ่พันอันดับในอเมริกาก็เป็นลูกค้า Enterprise ของ Cloudflare อยู่ครับโอเค40นาทีพอดี